รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสจากตำนานแห่งผืนป่าทางใต้ของเยอรมันนะครับสู่นิทานพื้นบ้านสุดคลาสสิกของ2พี่น้องตระกูลกิมกลายเป็นคาเฟ่สุดชิคนะครับที่ซ่อนอยู่ในป่าคอนกรีตอย่าง The Black Forest ที่พร้อมเสิร์ฟคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับเมนูทานง่ายๆแต่อร่อยไม่ธรรมดามาฝากให้เราได้อิ่มท้องกันครับที่ The Black Forest แห่งนี้นะครับมีการออกแบบนะครับด้วยลวดลายนะฮะแล้วก็เส้นโค้งอย่างปราณีตจริงๆครับนอกเหนือจากนี้นะครับ The Black Forest นะครับยังมีการจัดสรรพื้นที่นะครับให้เหมาะกับการทำงานนอกสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็เมนูที่ต้องสั่งเลยนะครับผมแนะนำจริงๆนะครับอันนี้นะครับชื่อว่าเมนู Dark Waffle นะครับไอศกรีมนะฮะรสชาติสดชื่นมากๆนะฮะกินคู่กับวอฟเฟิลแล้วก็ลงตัวทีเดียวสังเกตนะครับที่เขาโรยเนี่ยมีสีดำสีเข้มกับสีอ่อนส่วนสีเข้มนะฮะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับบิสกิตช็อกโกแลตนะฮะบนละเอียดรสชาติมันก็จะเป็นแบบนึงส่วนสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นผงโกโก้ส่วนอันนี้นะครับซอสช็อกโกแลตนะครับไม่กินไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองราดบนวอฟเฟิลดูนะครับแม่แบบภาชนะแบบสมัยโบราณนะฮะดังนั้นการใช้งานเราต้องศึกษานิดนึงต้องบอกว่าตัวช็อกโกแลตซอสของเขาเนี่ยเป็นแบบโกโก้ 100% เลยมันอร่อยจริงๆครับแล้วมันหอมเข้มข้นมากๆอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ชื่อว่าสโคนเซตนะครับที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสโคนเนยสดนี่แล้วก็ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้2ชิ้นเลยที่เด็ดของเขานะครับเป็นพิเร่เบอร์รี่นะครับโอ้สโคนมันยังมีความแบบชุ่มฉ่ำอยู่นะฮะตรงกลางยังฉ่ำเนยอยู่อะเดี๋ยวเราลองชิมพร้อมกับตัวพิเร่เบอร์รี่บ้างนะครับเป็นเบอร์รี่จริงๆเพราะว่าเม็ดยังอยู่เลยอร่อยมากคือสโคนเนี่ยเขาอร่อยอยู่แล้วมันมีความหอมเนยนะฮะพิเร่เบอร์รี่ของเขาเนี่ยเปรี้ยวนำแล้วก็มันมีตัวเมล็ดตัวของเบอร์รี่ให้เราได้เคี้ยวตอนท้ายด้วยกรุบๆมาอีก2เมนูนะครับขอเริ่มที่เมนูเครื่องดื่มก่อนละกันฮะอันนี้น่ากินมากๆชื่อว่าเมนูไฮโฮครับบอกเลยนะฮะว่าบราวนี่ที่อยู่ข้างใต้นะเขาหั่นเป็นเต๋าชิ้นเล็กๆแต่พอเราช้อนตักขึ้นมาปุ๊บเข้าปากไปโอ้โหบราวนี่นี่เหมือนแบบละลายไปเลยเพราะว่ามันฉ่ำมันฉ่ำครีมฉ่ำช็อกโกแลตแล้วก็จะมีตัวมัชเมลโล่ให้เราได้เคี้ยวนิดนึงหรือเป็นครีมเพิ่มความมันความสดชื่นนะฮะเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นๆที่อร่อยทีเดียวอีกหนึ่งเมนูนะครับโรสเวลเวตครับน่ากินมากๆเลยนะฮะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตัวพิเร่เบอร์รี่นะครับแล้วก็จะมีตัวกลีบกุหลาบด้วยมันก็เลยจะพ้องกลายเป็นโรสเวลเวตตัวเค้กของเขานะฮะที่เป็นเค้กช็อกโกแลตเนื้อมันแน่นมากๆมันสับกันมากๆนะฮะกับตัวครีมที่เขาเอาไว้สลับข้างครีมมันเบาๆพอมากินคู่กับตัวซอสที่มีแบบรสชาติเปรี้ยวๆอย่างนี้มันอร่อยมากๆครับสำหรับร้าน The Black Forest นะครับตั้งอยู่ระหว่างซอย Bearing 3กับ Bearing 5ถนนสุขุมวิท107นี่เองรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมเมนู Blueberry Cheese Pie นะครับมาเอาใจสายหวานทุกคนครับจะมีขั้นตอนการทำยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยว Falconหลายคนทีเดียวบอกว่าอยากทำขนมอบรับประทานแต่ว่าที่บ้านไม่มีเตาอบอุ้ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูที่ไม่ต้องง้อเตาอบเพียงแค่มีตู้เย็นที่บ้านเย็นฉ่ำๆเท่านั้นนั่นก็คือเมนูบลูเบอร์รี่ชีสพายและแน่นอนหอมมันหวานและอร่อยอร่อยเพราะอาจารย์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเป็นส่วนผสมสำคัญนะครับ
วิธีทำแป้งพายผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกลุ่มส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำส่วนผสมครีมชีสละลายเจลาตินชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ7นาทีเติมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำมะนาวตีจนส่วนผสมเข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้ลงไปตีจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งนะครับวิธีประกอบทาแยมบลูเบอร์รี่ลงบนแป้งพายที่แช่เย็นเตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วเทส่วนผสมไส้ครีมชีสลงในแป้งพายประมาณเศษ3ส่วน4ของแป้งพายนำไปแช่เย็นจนครีมชีสทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่กวนให้ทั่วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแบ่งปันความอร่อยให้กับทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กองุ่นไวท์ช็อกโกแลตมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันปีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดปีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีวิธีทำบัตเตอร์ครีมไวท์ช็อกโกแลตคนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายจนเข้ากันวิธีประกอบวางเค้กชิ้นที่1ปาดด้วยบัตเตอร์ครีมไวท์ช็อกโกแลตวางเค้กอีกชิ้นประกบด้านบนแล้วปาดบัตเตอร์ครีมไวท์ช็อกโกแลตให้ทั่วโรยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ขูดนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยองุ่นเขียวและใบโรสแมรี่สดให้สวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กองุ่นไวท์ช็อกโกแลตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสชิมโรตีนะคุณผู้ชมเป็นโรตีที่คุณผู้ชมต้องไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนเพราะว่าเป็นโรตีทอดกรอบไส้พะแนงนะคุณผู้ชมครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาแป้งโรตีสำเร็จรูปที่มีขายตามตู้แช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งทอดดีๆจะกรอบมากถ้าเป็นไส้หวานหรือมาโรยน้ำตาลรับประทานมันจะดูง่ายไปไหมวันนี้ก็เลยทำผัดแหนงให้คุณผู้ชมนะครับโรตีตำรับนี้ก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการทำไส้ผัดแหนงไก่ที่อร่อยๆซะก่อนนะครับผัดน้ำพริกผัดแหนงเรื่องผัดเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับมรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็เปิดเตานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วน้ำพริกแกงพะแนงวันนี้เลือกเป็นน้ำพริกแกงพะแนงตราโลโบนะครับคุณผู้ชมเรารับประทานเป็นอาหารว่างเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้เผ็ดมากจนเกินไปเอาพอมีรสและมีกลิ่นหอมของความเป็นน้ำพริกแกงแบบพะแนงพอใส่น้ำพริกแกงพะแนงเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดซะพอน้ำพริกแกงของเราเริ่มจะเข้ากันกับน้ำมันอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะเอาละผัดแป๊บเดียวคุณจะเห็นว่าเป็นสีส้มๆกะทิแตกมันนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไก่เป็นเนื้ออกไก่ล้วนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วผัดให้ไก่สุกเอาละพอไก่เริ่มจะสุกแบบนี้แล้วเราก็จะปรุงรสชาตินะคุณผู้ชมครับน้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมน้ำปลานิดเดียวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเพราะว่าผัดแหนงเนี่ยต้องมีรสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแค่นี้ล่ะคุณผู้ชมเราก็จะได้ความเปรี้ยว
แบบมะขามตามธรรมชาติจริงๆเพราะเป็นมะขาม 100% นะคุณผู้ชมทีนี้การจะทำเป็นไส้โรตีเพราะเราเดี๋ยวเราจะมาห่อมาม้วนคุณผู้ชมเราก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้ไส้กระสุกแล้วเกาะติดกันเลยเห็นไหมเนี่ยถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกปลาข้าวทองจัดการต้มซะแล้วเราก็เอามาใส่โรยมะกรูดซอยสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วก็จัดการผัดให้เข้ากันเอาละคุณผู้ชมเตรียมแป้งสาลีอเนกประสงค์โรยนะคุณผู้ชมนะแผ่นแป้งอันนี้ไปซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จัดการดึงซะแผ่นชิ้นแรกออกก่อนต้องอุณหภูมิเย็นๆถ้ามันร้อนแล้วมันก็จะหนบหนับวุ่นวายไปหมดนะคุณผู้ชมนะตักไส้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ลงไปนิดหนึ่งสักช้อนหนึ่งแบบประมาณนี้พอตักพะแนงใส่เสร็จมายองเนสรสชีสตรามอลลี่คุณผู้ชมถุงนี้นะโอ้ยกลิ่นเป็นชีสมากจัดการบีบนะคุณผู้ชมนะนี่เก๋ๆพูดต้องจัดการระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาพับซ้ายพับขวาคุณผู้ชมต้องเก็บขอบนะคะม้วนไปม้วนไปไข่ทั้งฟองนะคะตีพอแตกค่ะเอามาทำเป็นกาวสำหรับงานทอดนะคุณผู้ชมครับเราก็ต้องใช้เป็นน้ำมันสำหรับทอดวันนี้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตน้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วเอาล่ะเริ่มหย่อนลงไปนะคุณผู้ชมนะนี่อุ๊ยตายน้ำมันใช้ได้นะอย่านะคะรีบขยับหน่อยเพราะเดี๋ยวมันแอ้งแม้งติดอยู่กับก้นกระทะแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบจ้ำๆสีน้ำตาลอุ๊ยตายแล้วดูน่าทานอ่ะใส่ชิ้นต่อไปเลยอาลามดีใจคุณผู้ชมรึบเอาล่ะพอ2ชิ้นเริ่มได้ที่หย่อนชิ้นที่3อุ๊ยตายน่าทานน่ะพอสุกแล้วก็จะลอยเห็นไหมคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จัดการวางซะซับน้ำมันคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งก็เป็นแบบโรตีกรอบนะคุณผู้ชมนะมีพองๆขึ้นมาด้วย3ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพบกับเมนูไลท์ฟรุตเค้กนะครับแต่ว่าฟรุตเค้กของเราเนี่ยไม่ใช่ฟรุตเค้กแบบทั่วไปนะขออุบไว้ก่อนมันเป็นยังไง ช่วงหน้าบอกค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นคลองแครงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟผสมแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวเจ้าเข้าด้วยกันเติมน้ำวุ้นที่ต้มไว้คนให้เข้ากันจากนั้นนวดจนแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูนวดผสมจนเนื้อเนียนปั้นแป้งแต่ละสีเป็นลูกกลมเล็กๆกดแป้งลงบนพิมพ์สำหรับทำคลองแครงนำคลองแครงลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยแล้วตักคลองแครงลงแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเริ่มเดือดใส่คลองแครงที่ต้มเตรียมไว้คนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นคลองแครงใส่ภาชนะโรยงาขาวและงาดำคั่วพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นคลองแครงเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูกระยาศาสตร์คาราเมลหอมกลิ่นคาราเมลมากๆเลยแหละค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสและแบะแซลงในภาชนะ
นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้จนอุ่นใส่ข้าวตอกข้าวโอ๊ตคั่วอัลมอนด์อบสุกเมล็ดแตงโมอบสุกแมคคาเดเมียอบสุกสับหยาบลูกเกดดำลูกเกดเหลืองและสตรอเบอรี่อบแห้งคนให้เข้ากันตักลงในถาดที่เตรียมไว้อัดให้แน่นพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทและทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจัดกระยาศาสตร์คาราเมลลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ของเราสองคนวันนี้ชื่อว่า light fruit cake light fruit cake เนี่ยก็คือจะผลไม้เบากว่า fruit cake ปกติใช่ไหม อ่ะข้อที่สอง fruit cake ของเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงวันนี้ fruit cake ของวันนี้นะคะเป็น fruit cake butter cake เราก็จะได้กินเนื้อเค้กเยอะขึ้นฉ่ำยิ่งขึ้นพูดถึงการทำเค้กเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบเราจะแบ่งแป้งเป็น2ส่วนส่วนที่1เอาไว้สำหรับทำเนื้อเค้กส่วนที่2เนี่ยเราต้องเอาแป้งมาคลุกกับเนื้อผลไม้ก่อนค่ะทำไมสูตรนี้ไม่ใช้แป้งเค้กแป้งเค้กโปรตีนมันต่ำกลัวเขารับผลไม้ไม่ได้ผลไม้จมหมดแล้วอันนี้ของอนาอีก50 กรัมใช่จากนั้นเราจะใส่ผลไม้ลงไปในแป้งของเราเชอร์รี่แดงใส่ลงไปก่อนเชอร์รี่เขียวลูกเกดดำลูกเกดเหลืองสับปะรดค่ะแกนสับปะรดผิวส้มเชื่อมถั่ววันนี้ใช้เป็นมะม่วงหิมพานต์จากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้แป้งกระจายตัวนะคะทั่วกับผลไม้ของเราพอแป้งเขาเคลือบผลไม้เสร็จแล้วเนี่ยผลไม้เขาจะไม่เกาะกันเป็นก้อนๆแล้วล่ะดูสิเวลาเราแปะเขาติดกันเนี่ยเขาก็จะไม่ติดกันเนื้อบัตเตอร์ของเราเนี่ยเราใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปด้วยนะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปตามด้วยน้ำตาลเนาะค่ะตามด้วยน้ำตาลสปีดมีเดียมนะพอเข้ากันก็สปีดกลาง5นาทีครีมเทียมข้นหวานเนี่ยจะช่วยให้เนื้อเค้กของเราชุ่มฉ่ำแล้วก็หวานนวลหอมโอเค5นาทีแป้งสาลีอเนกประสงค์ของเราเนี่ยใส่ผงฟูลงไปใส่อบเชยป่นไข่ไก่4ฟองนะคะเพิ่มกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปสังเกตว่าเนยใช้ได้แล้วเนื้อของเนยเราเป็นครีมค่อยๆใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองใส่ลงไปทีเดียวนี่ไม่เข้ากันนะแย่เลย หลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วพอเขาตีเริ่มเข้ากันใส่ฟองต่อไปลงไปได้โอ้โหสีสวยมากจากนั้นลดสปีดลงต่ำใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสลงไปใส่แป้งลงไปหมดเลยถ้าเป็นไปได้ก็ปิดเครื่องแล้วก็ใส่แป้งลงไปทีเดียวเลยจากนั้นนะคะสปีดต่ำนะมีหอมอบเชยมากใส่ผลไม้เลยค่ะอึบจากนั้นใส่ผลไม้ของเราลงไปเข้ากันแล้วโอเคปิดเลยจากนั้นใส่ลงไปในพิมพ์เท่ากันเขียนไหมมามีอีกไหมโอเคอ่ะพอก่อนพอก่อนนะ
ลูกนานาเธอเริ่มบอกผู้ชมว่าทานเนยแป้งพิมพ์ของเราเนี่ยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเนยขาวแล้วก็คลุกแป้งนะคะเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมนานาเอานิ้วเจาะให้ดูว่าเนี่ยค่ะข้างในของเราทาแบบนี้เพื่อเวลาเคาะออกมาแล้วเนี่ยนะคะตัวเค้กของเราเนี่ยจะไม่ติดกับพิมพ์ไม่งั้นแย่เลยออกมาง่ายสวยเค้กแบบนี้จะใช้เวลาอบนานนิดนึงผลไม้ของเราเนี่ยอาจจะไหม้ถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเราปูกระดาษชื้นนะคะทับเข้าไปเลยการอบแบบนี้จะทำให้เค้กของเรายังคงความชุ่มฉ่ำอยู่หลังจากอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการราดรอยัลไอซิ่งเนาะใช่รอยัลไอซิ่งง่ายๆนะคะเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนะคะใส่ลงไปในไอซิ่งของเราอันนี้เป็นขั้นตอนการทำรอยัลไอซิ่งแบบง่ายๆจากนั้นเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันยิ่งคนเขาจะยิ่งเหลวใช่จะราดหน้าของเราลงไปจากนั้นตกแต่งด้วยผลไม้เชอร์รี่เขียวกับเชอร์รี่แดงโดยอาศัยเขาข้างหนึ่งอัญชันช่อสะระแหน่ช่อนไลฟ์ฟรุตเค้กเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอาจจะตกแต่งด้วยผลไม้สดผลไม้แห้งหรือตกแต่งยังไงก็ได้ตามชอบเนาะ Thanksgiving เนี่ยถ้าเกิดจะกินขนมเนี่ยหรือจะกินไลฟ์ฟรุตเค้กตัวนี้เนี่ยแนะนำเวลากินกินยังไงส่วนมากก็หั่นเป็นชิ้นๆนะแล้วก็เสิร์ฟด้วยกันกับฮอตคอฟฟี่หรือฮอตทีเอาล่ะค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเรารายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 4:30 ค่ะทางช่อง23 Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและนี่นะฮะก็คือเมนูขนมหวานที่สายหวานทุกคนนะครับห้ามพลาดครับมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมกับเค้กสังขยาลาวาคนชอบทานมะพร้าวต้องฟินมากๆ